ผมไปเจอเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับชายชาวจีนคนหนึ่งสวมบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรชมพูแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นอาคาร5ชั้นแถวๆย่านสีลมไปเจอบุคคลต่างด้าวอีก7คนอาคารหลังนี้มีการแบ่งซอยเป็นห้องพักแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไว้สำหรับดูแลผู้หญิงคนไทยที่ไปรับอุ้มบุญให้กับชายชาวจีนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขออนุมัติหมายจับคนที่เป็นเจ้าของอาคารนี้นะครับเบื้องต้นนะครับชื่อว่านางสาวนวพรเป็นบุคคลสัญชาติจีนนะครับแต่ที่ได้รับสัญชาติไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้มาแต่งงานกับคนไทยและหลังจากนั้นก็หย่าแล้วก็ไปมีสามีใหม่ที่เป็นคนจีนมีลูกด้วยกัน3คนลูกทุกคนได้รับสัญชาติไทยตามแม่หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเขาเตรียมจะขยายผลติดตามเส้นทางทางการเงินถ้าหากว่าพบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมด